ค่า PM 2.5 ครับอันนี้เราก็สงสัยว่า PM 2.5 มาจับระดับเนี่ยมันได้ประโยชน์อะไรแล้วมันใช้ได้2ระบบครับใช้ไฟฟ้าธรรมดาได้ใช้โซลาร์เซลล์ได้แล้วเนี่ยครึ่งวันมาแล้วเนี่ยน้ำลดลงแค่นี้เอ้าทดลองระบบเดี๋ยวน้องพูดอธิบายเลยมีชีวิตที่ว่าเครื่องคนเหมาะกำจัดฝุ่นละออง PM 2.5 ค่ะเนื่องจากตอนนี้ค่ะค่าของฝุ่นละออง PM 2.5 มีขนาดเพิ่มขึ้นฝุ่นละออง PM 2.5 ขึ้นมาค่ะเพื่อกำจัดฝุ่นละออง PM 2.5 ในอากาศที่เกินค่ากำหนดทำให้มันน้อยลงเราจึงใช้ทั้งความรู้และความสามารถนี้จากที่ได้ศึกษามาที่คนเครื่องได้ค่ะเราจึงทบทวนตั้งแต่ปัญหาสาเหตุปัญหาแล้วก็ทบทวนความรู้ไฟเบอร์ครับจะเป็นเราออกแบบเองครับแล้วก็มีมอเตอร์ตัดน้ำฝนครับแล้วก็ปั๊มน้ำครับแล้วก็แบตเตอรี่โซล่าชาร์เจอร์แผ่นโซล่าของมันสวัสดีครับผมมาอธิบายหลักการทำงานนะครับหนึ่งครับอันนี้เป็นแผงสวิตช์ควบคุมนะครับเปิดปิดพัดลมครับสวิตช์ที่2เป็นสวิตช์เปิดปิดสายครับแล้วก็สวิตช์ที่3เป็นสวิตช์ความค้างครับอันนี้ครับเรามาสวิตช์ที่1ครับสวิตช์เปิดปิดพัดลมสายสวิตช์ที่2เป็นสวิตช์เปิดปิดพัดลมความน้ำแล้วก็ช่องเราจะมี2แบบนะครับใช้ได้ทั้งพลังงานแสงอาทิตย์แล้วก็พลังงานไฟฟ้าแล้วก็เราเพื่อมีกองครับเพื่อกำจัดฝุ่นเขตตรงไหนครับหนึ่งมันจะทำให้หัวตันแล้วมันจะไม่อันนี้คืออันนี้เป็นโซล่าเซลล์ครับคือต้องไม่ได้ใช้ไฟฟ้า100ลิตรครับ100ลิตร100ลิตรใช้ไม่ไปนิดเดียวเองใช้น้ำ10ใส่ไม่กระโดดครับถ้าเราไม่ใส่โดดเลยถ้าไม่ต้องใส่ก็จะโดดแต่ถ้าเกิดส่วนมากคนอื่นเขาทำส่วนมากมันจะปิดแค่วางนะครับวางมันอันนี้เราใส่ของเราคิดค้นนั่นคือระบบสายใช่ครับสวิงได้อะไรได้ได้90องศา90องศาครับที่ผ่านมาเนี่ยหลักๆก็มีระบบเขาสร้างแล้วแต่แผงไม่ทำแบบนี้แผงทำแบบไหนถ้าเป็นพ่นธรรมดาปุ๋ยน้ำข้างล่างเราต้องการเห็นว่าแต่เขามีแค่ระบบแอปพลิเคชันที่ดูจากสัญญาณแล้วมือทำเป็นออโต้ได้แต่เรายังไม่ตรงนี้ก่อนครับคนบอกตอนนี้นะคะเนื่องจากฝุ่น PM 2.5 ค่ะมีขนาดที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องค่ะเราจึงเริ่มคิดค้นเครื่องพ่นหมอกกำจัดฝุ่นละออง PM 2.5 ขึ้นมาค่ะเพื่อกำจัดฝุ่นละออง PM 2.5 ในอากาศที่เกินค่ากำหนดให้ลดน้อยลงค่ะผลปรากฏว่าเครื่องพ่นหมอกกำจัดฝุ่นละออง PM 2.5 ค่ะสามารถใช้งานได้จริงค่ะเพื่อกำจัดฝุ่นละออง PM 2.5 ค่ะข้อแตกต่างกับเครื่องที่เป็นของเรานี่ดียังไงก็อย่างเครื่องอื่นนะคะตัวนี้จะเป็นทำมาแบบหมุนได้90องศาค่ะแล้วก็ข้างล่างจะไม่มีน้ำเปียกเลยค่ะมันจะกระจายได้ทั่วแล้วก็ตัวนี้สูงในระดับ8เมตรค่ะหมอกเองหมอกไปเบื้องเองสีงามไม่เต็มครับน่าจะใหญ่ที่เราแม้มาที่เรา
ขาที่แข็งใช่ไหมฮะแข็งหมดเลยเตรียมหมดแล้วครับว่าในขณะนี้เนี่ยสภาพอากาศของเราเนี่ยเป็นสภาพอากาศที่มีส่งผลกระทบต่อสุขภาพร่างกายของประชาชนนะครับเรื่อง PM 2.5 เราจึงสร้างตัวนี้พ่นขึ้นมามันมีคนอื่นสร้างไหมมีนะครับแต่หลักการของเราเนี่ย1มันใส่ได้มันพ่นได้ระยะไกลนะครับด้วยการคิดอุโมงค์รีดลมขึ้นมานะฮะแล้วก็ตัวนี้สามารถใช้ได้ทั้งไฟฟ้าในบ้านแล้วก็ไฟฟ้าที่ผลิตจากแผงโซลาร์เซลล์ของเราเพราะนั้นไปอยู่ในที่ใดก็สามารถใช้การได้นะครับและนอกจากนี้แล้วเนี่ยเครื่องตัวนี้เนี่ยยังสามารถเคลื่อนย้ายได้ง่ายนะครับเพราะเราใส่ไว้ในรถเข็นนะครับสามารถเข็นไม่ได้เลยนะฮะแล้วก็ของเราที่สำคัญคือว่าไม่มีการน้ำหกเลอะเทอะในจุดที่ตั้งของเครื่องนะฮะและอย่างว่าเครื่องบางเครื่องเนี่ยเมื่อตั้งแล้วตรงนั้นเป็นไปโสโปกเลอะเทอะด้วยน้ำที่หยดออกมาแต่